อยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับน้ำยาล้างโซ่นะครับเป็นของโมตุนนะครับเป็น MC Care C1 นะครับ C1 คือเป็นสูตรล้างของเขานะครับถ้า C2 CT C4 นะครับหรือ C5 นะครับก็เป็นสูตรเคลือบโซ่นะครับก็แยกไปตามแต่ละประเภทนะครับอันนี้เป็นเชนคีนนะครับทำความสะอาดโซ่นะครับเหมาะสำหรับนะครับโซ่ที่มีโอลิงเอ็กลิงแซดลิงนะครับประมาณนี้นะครับหรือโซ่ที่ไม่มีพวกข้อต่อยางก็ได้นะครับแต่โซ่ที่ไม่มีข้อต่อยางผมแนะนำใช้พวกน้ำยาเนี่ยประสงค์ก็พอครับไม่ต้องใช้พวกนี้หรอกเปลืองเพราะว่าพวกนี้ราคามันแพงนะครับขวดนึงก็โหหลายตังค์เลยผมว่าใช้ไอ้พวกธรรมดาดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวว่ามันจะกัดโซ่นะครับมันไม่กัดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มียางนะครับที่เขาใช้อันนี้ก็คือเพราะว่ามันมียางเป็นส่วนผสมจึงต้องใช้น้ำยาล้างโดยเฉพาะนะครับประมาณนั้นไปใช้พวกอันเหตุประสงค์นะครับไม่ต้องบอกยี่ห้อก็น่าจะรู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าสามารถทำความสะอาดโซ่ทุกประเภทนะครับทางเรียบออฟโรดได้หมด ATV นะครับคาบแข็งก็ได้นะหินดินทรายได้หมดนะครับคาบน้ำมันจลบีนะครับปราศจากคอลีนนะครับประมาณนี้วิธีใช้นะครับนี่วิธีใช้ฉีดใส่โซ่แล้วรอให้แห้ง5นาทีอ๋อต้องรอด้วยนะต้องฉีดใส่แล้วก็รอนะครับไม่ใช่ว่าได้เลยระหว่างรอเนี่ยนะครับสกปรกมากให้เราใช้แปรงขัดได้นะครับใช้แปรงไม่ใช่พวกแปรงแบบเนื้อแข็งนะครับใช้แปรงเนื้ออ่อนนะครับอย่างเช่นแปรงขัดโซ่แปรงสีฟันเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่พวกแปรงทองเหลืองแปรงเหล็กแปรงลวดหรือว่าสก็อตบงสก็อตไบท์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับใช้ไม่ได้นะครับเลือกวัสดุในการทำความสะอาดนิดนึงนะครับฝอยขัดหม้อเงี้ยห้ามเลยเด็ดขาดนะครับมันทำให้โอลิงเราขาดได้นะครับแล้วก็ใช้หลังจากนั้นนะครับไม่ต้องล้างน้ำนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาผ้าเช็ดนะครับฉีดแล้วก็เอาผ้าเช็ดเนาะแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยาเขาแนะนำเป็นของเขานะครับสเปรย์ไวไฟสูงมากนู่นนี่นั่นอ่ะอ่านเอานะครับประมาณนี้โมตุน400 mlโมตุนนี่เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนี่ C1 Chain Keen ผลิตที่ประเทศไทยนะแต่เดิมทีแบรนด์เป็นของน่าจะเป็นฝรั่งเศสแหละครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็ไปหาดูเอากันเองตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับไม่คือผมโฆษณาให้เขาแหละแต่ว่าผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมซื้อมาใช้เองเนาะไม่เกี่ยวกับทางแบรนด์เขานะคือดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับก็ลองเพื่อให้รู้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าดูเฉยๆไม่ใช้แล้วมาพูดได้ยังไงใช่ป่ะแต่บางอย่างอะนะครับดูเฉยๆก็รู้แล้วครับไม่ต้องใช้ก็รู้ดูเฉยๆก็พอใช่ไหมแต่ว่าอันนะครับการพวกปากพ้อยนะครับที่แบบว่าชอบพูดแบบนี้นะครับจะได้พูดได้เต็มปากประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราใช้ให้ดูนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าเจ้า C1 นี้จะเป็นยังไงลองล้างดูนะประมาณนี้แหละลองเช็ดดูครับสะอาดอยู่นะอ
้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดออกมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น้ำล้างนะครับจะเห็นได้ว่ามันเริ่มใสอยู่นะก็ลองเช็ดดูครับกลิ่นก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้แรงมากกลิ่นก็เหมือนกลิ่นน้ำมันยังไงสักอย่างนึงดูครับก็ได้อยู่นะไม่ต้องล้างน้ำก็ไม่เสี่ยงกับสนิมนะล้างน้ำมันก็อาจจะเสี่ยงกับสนิมได้นะครับถ้าไม่มีการเป่าให้แห้งมันก็ได้อยู่นะ4วันเนี่ยเขาบอกว่านี่ฉีดใส่โซ่ร้อยแห้ง5นาทีถ้าสกปรกมากใช้แปรงช่วยนะครับถ้าไม่สกปรกก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับไม่ต้องล้างหลังจากรอ5นาทีแล้วนะไหนลองซ้ำดูสิอ๋อนี่ซ้ำได้ครับซ้ำแล้วมันก็จะสะอาดอ๋อนี่ก็สะอาดเลยซ้ำได้ซ้ำก่อนนะสกปรกซ้ำไปเลยก็ประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะสะอาดแบบนี้เลยเราไม่ต้องล้างน้ำก็ได้นะแล้วก็ผ้าเช็ดอีกทีนึงเดี๋ยวผมรออีกสัก5นาทีผมจะเช็ดนี่คือสภาพโซ่ที่ล้างเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องใช้น้ำนะครับ5นาทีก็ใช้ได้เลยนะครับก็ต่อลื่นต่อนะประมาณนี้นะครับ4วันพอใช้ได้นะครับแต่ราคาค่อนข้างแรงมันคล้ายๆกับโซแนกเหมือนกันนะพวกWD 40ที่ใช้แบบหล่อลื่นอเนกประสงค์อะไอ้ C1 น่ะนะครับคล้ายๆเลยแต่ว่ามันใช้เฉพาะโซ่มันอาจจะถูกปรับปรุงให้ไม่มีสารพวกโซแวนพวกที่กัดยางโอลิงต่างๆนะครับแล้วก็การระคายเคืองผิวน้อยกว่านะครับคือมันอาจจะคล้ายกันในเรื่องส่วนผสมบางตัวนะครับแต่ผมว่าเขาทำมาเฉพาะทางมันก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะราคามันค่อนข้างสูงกว่าน่าจะโดนปรับปรุงนะครับแล้วก็มีสารบางตัวที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ผลงานมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมไม่ได้ใช้น้ำเปล่าเลยนะคือการใช้น้ำเปล่าเนี่ยมันอาจจะก่อเกิดสนิมได้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราล้างออกทั้งหมดแล้วมันไม่มีความมันติดอยู่เลยอะแล้วเราเอาไปขี่เพื่อเสด็จน้ำนะครับสำหรับบางคนหรือว่าบางคนอาจจะรอจนแห้งสนิมอาจจะขึ้นหรือเมื่อไปขับขี่โดยที่ยังไม่ได้หล่อลื่นนะครับมันเปียกน้ำอยู่อย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นแหละมันจะทำให้โซ่สึกหรอมากที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับก็คือล้างแห้งนะครับก็คือเหมือนเราฉีดน้ำมันชะล้างนะครับแต่เป็นสูตรเฉพาะโซ่นะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลย